สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานอาหารเที่ยงมาพักก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปหาซื้ออาหารตอนเย็นไม่ล้มเลิกในการค้นหาของกินนะคะอันนี้คืออาแล้วก็มาอยู่ร้านอาหารที่เคยมาเนาะมาดูว่าอาหารขึ้นชื่อที่นี่เป็นยังไงมาดูซิว่าควรจะกินหน้าตาเป็นยังไงเนาะมาแล้วค่ะมาดูกันเลยมาแล้วข้าวผัดสเปนค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะใหญ่มากอันนี้สำหรับ4คนค่ะโอเคค่ะโอเคข้าวผัดสเปนนะคะโอเคยะทุกครั้งเราก่อนเข้าห้างนะคะเราต้องกดนี่นะคะสรุปแล้วก็มาดูของที่ห้างนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีค่ะมาร์กาโดน่าเขาก็จะขายราคาย่อมเยานะคะก็จะไม่แพงแต่ที่ตลาดตามของสดที่นู่นก็จะแพงหน่อยมาดูนี่ค่ะว่าราคามันแตกต่างกันขนาดไหนนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยขนาดกุ้งปลาหมึกตัวใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่10กิโลนะคะ11กิโลเอ้ยไม่ใช่สิขอโทษค่ะ11ยูโรตัว1กิโลนะคะโอเคก็มาดูกุ้งตัวเล็กๆนะคะไอ้ปลาหมึกตัวเล็กๆพูดผิดขอโทษค่ะก็อยู่ที่6ยูโรต่อกิโลนะคะแล้วก็ดูปลาก็จะอยู่เราไปดูทางโน้นกันค่ะคนก็จะเยอะหน่อยนะนี่ก็จะมาดูปลาราคาก็จะไม่แพงนะที่ตลาดสดอ่ะมันก็จะอยู่ราคา1กิโล20 20กิโลแต่ทีเนี้ยก็อยู่ที่ราคามองไม่เห็นราคาเลยค่ะอยู่ตรงนู้นนะคะมุมนั้นนะคะก็จะถูกๆค่ะขนาดว่าปลาตัวใหญ่ๆนะคะดูสิอันนี้นะ1กิโลก็จะอยู่ที่8ยูโร1กิโลมาดูปลาแซลมอนกันค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนค่ะอันนี้1กิโลอยู่ที่ตีไปเลยค่ะ9ยูโรอันนี้เขาก็ทำเป็นแพ็คไว้แล้วนะคะทำเป็นแพ็คนี่ค่ะอยู่ราคานี้นะของชอบเลยมาดูว่าฝนจะซื้อน้ำมันออลีฟนะคะฝนจะเลือกแบบไหนมาดูกันเลยค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะคือเท่าที่ฝนรู้มานะแต่ถ้าฝนพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนน้ำมันออลีฟตรงนี้ค่ะนี่นะคะจะมีแล้วแต่ไซส์นะคะมาดูราคากันเลยว่า1ลิตรราคาอยู่ที่3ยูโร50นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะโอเคอันนี้ราคาเขานะคะอันนี้ก็อยู่1ลิตรเนาะตรงนี้นะขวดละลิตรนะคะอันนี้ก็ราคาเขาก็จะอยู่ไอ้นี่นะขวดใหญ่3ลิตรเนาะ3ลิตรก็จะอยู่ราคาที่ 9.510ยูโรนะคะมันก็จะมีหลายแบบแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือผลก็จะไม่ซื้อไปเพราะว่าเขาสกัดออกมาเยอะมากคนชอบกินแบบสีนี้ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เขาจะสกัดออกไม่เยอะนี่ค่ะสีก็จะแตกต่างกันนี่ค่ะดูได้เลยนะคะเห็นไหมมันก็จะเหมือนน้ำมันถั่วบ้านเราเห็นไหมที่เขาสกัดออกมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะก็จะมีกลิ่นออลีฟ
ตัวนี้แต่เวลาเขาจะกินพวกอาหารเช้าใส่ขนมปังหรืออะไรเขาก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันใส่พวกสลัดพวกอะไรแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะงั้นผมก็ได้แล้วซื้อไป1ขวดค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะผมก็ได้ปลาหมึกนี่ค่ะกินง่ายๆค่ะวันนี้ปลาหมึกแล้วก็นี่ไงปลาคอที่ฝนได้มาซื้อมา2แพ็คเลยค่ะก็เมนูเดิมๆค่ะฝนเอามาชุบไข่แล้วก็แป้งทอดตามเคยค่ะแล้วก็ได้แฮมกินง่ายๆแล้วการคืนนี้ได้แฮมมาแล้วก็น้ำมันโอเคค่ะหมดแล้วไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคน